น้ำร่องไหมไม่มีน้ำร่องเลยน้ำร่องร่องรอย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 ก็อย่าจมอยู่กับจมอยู่กับหน้าจอให้ย้ายได้อะไรได้หัดเล่นYouTube Face พวกนี้เพราะ Face ไม่ได้ทำมาเพื่อเขาทำเป็นธุรกิจ YouTube ก็ทำธุรกิจก็หันเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆติดขัดอะไรก็อย่าเพิ่งตกใจครับแล้วก็แหล่งความรู้จะอยู่ที่กอกแล้วนะครับส่วนใหญ่จบไวเลยทันแล้วก็ผู้หมอกนำเสนอความบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าคุยเรื่องโรคกับรักษาอยู่ก็คอนแทคยากนะครับติดต่อเข้ามาก็จะยากเพราะว่ามันคนละภาษาแล้วถ้าจะให้เจ้าหน้าที่อธิบายใครอธิบายก็ต้องกลับไปฟังดีกว่าเป็นทำความเข้าใจใหม่แสดงว่าหมายความว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ติดตามงานลุงออกเลยขันมาแล้วก็จะเอาเหมือนจะเอาให้ได้เดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ซึ่งจุดเริ่มต้นมันก็คนละเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระหว่างทางอ่ะถึงแม้ว่ามาเจอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ไปต่อได้ง่ายผมว่าเลือกอะไรสักอย่างไปเลยตอนนี้ต้องเลือกแล้วมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งถอยหลังไปคุยเรื่องโรคกำจัดโรครักษาโรคอีกแล้วมันไม่บริสุทธิ์ไปแล้วตอนนี้ครับต้องงานทุกวันนี้มันทะลุเดือนนี้เนี่ยคืนเนี่ยหรือไม่พรุ่งนี้มันจะเป็นเยอรมันไปแล้วเป็นอังกฤษเป็นเยอรมันมันจะเป็นดัตช์ไปไม่ได้อะไรไม่ได้ลืมตัวแต่ว่าก็คือก็เพราะว่าไม่รู้เรื่องภาษาเนี่ยครับทั้งที่เราใช้ภาษาไทยอยู่แต่ว่าก็ไม่เข้าใจภาษา ข้างบ้านเขายังรวมตัวกันเพื่อที่จะทำเพื่อตัวเองแล้วตอนนี้ความเป็นชาติพันธุ์อะไรทั้งหลายเราน่าจะเป็นที่เดียวหรือเปล่าที่เราไม่รู้เรื่องตัวเราครับ ประมาณนี้ โอเค แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจะลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ดีไหมพี่ผมว่าดีนะมันมาถึงยุคเรื่องของพลังงานมันมาถึงยุคมนุษย์สามารถที่จะรู้สึกหรือสัมผัสพลังงานได้แล้วครับก่อนหน้านี้คำว่าพลังงานเนี่ยพูดศึกษาเรียนรู้ทดสอบทดลองคำนวณมาเยอะมากเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียง
พลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าพลังงานศักย์พลังงานจลเรียนรู้กันมาเยอะแต่ทำไมมนุษย์จึงไม่สามารถสัมผัสได้ทำไมมนุษย์จึงไม่สามารถรู้สึกได้ว่ามันมีพลังงานอยู่เอาเป็นว่าผ่านๆมาก็แล้วกันเนาะมันก็เป็นยุคใครจะบอกว่ายุคอะไรก็สุดแท้แต่จะว่ากัน คำว่ายุคเนี่ยในกลุ่มสาธุเนี่ยณวันนี้จะอยู่หน้าจอเถียงกันทะเลาะกันเรื่องถึงยุคอะไรเอ่ยยุคพระศาสดาพระองค์ใหม่มาเหยียบแผ่นดินโลกหรือจะมาเหยียบแผ่นดินโลกนะโอ้โหตลาดสดตลาดแห้งเอาเรื่องเลยเรื่องเนี้ยเนาะยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่ามันก็เป็นยุกๆ กันไปเคยจำได้ไหมฮะว่าท่านอยู่หน้าจอที่รบ1 2 3ปีที่ผ่านมานี่นะครับหน้าจอก็มาทะเลาะ กันเรื่องของร่างทรงสมร่าง ใช่เนาะทรงร่างร่างทรงกันกลุ่มฤาษีกลุ่มทรงร่างร่างทรงเอาให้เละตุ่มเป๊ะเกิดอะไรกันเนาะเยอะอย่าไปคิดมากสำหรับดวงนะฮะใช้สองหูใช้สองตาพิจารณาให้รู้ว่าอ๋อนี่เหรอมันเป็นเช่นนี้แหละมันเป็นเช่นนั้นแหละตราบใดก็ตามทียังไม่สิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์ในโลกใบนี้มันก็เปลี่ยนแปลงแปรผันตามยุคตามสมัยแค่นี้เองตราบใดที่ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์คำว่าขั้นบริสุทธิ์มันหมายถึงอะไรสำหรับลุงนะกายใจจิตกายสะอาดใจสงบจิตบริสุทธิ์พอไหมครับสามคำนี้กายสะอาดใจสงบจิตบริสุทธิ์น่าจะพอนะนั่นๆคำว่ากายสะอาดไม่ได้หมายความว่าอาบน้ำวันละ4-5ครั้งนะกายสะอาดนี่มันรวมไปถึงการอยู่การกินประเภทกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินแบบมุมมามกินแบบไม่รู้ว่าอะไรสุกอะไรดิบดิบก็กินสุกก็กินแซ่บอีหลีนั่นแหละครับในทางพระพุทธศาสนาพอที่จะเทียบได้ว่าเป็นเดี๋ยวนะนึกก่อนอสุรกายเปรตอสุรกายอย่างนี้เป็นต้นอสุรกายนี่กินแบบไม่บัญญัติบัญญัติแล้วครับของสุกของดิบยิ่งของดิบโอ้โหแซ่บอีหลีนั่นนะถ้าหากว่าจะเอาพฤติกรรมของผู้คนในยุคสมัยใดๆมาเทียบเคียงกับอสุรกายเนี่ยก็คือพฤติกรรมของมนุษย์นั่นอย่าไปไหนนะอยู่ในตัวมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยมันออกมาทางมนุษย์หมดส่วนใครจะบอกว่ามันอยู่ในตำราก็มนุษย์เป็นคนเขียนขึ้นมาใช่ป่ะก็มนุษย์เป็นคนขีดคนเขียนขึ้นมาสรุปก็มาจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละนะ
เอามันว่าเรื่องกินไอ้คำว่ากินเนี่ยกินยังไงจึงจะให้ร่างกายสะอาดอาหารประเภทไหนที่กินเข้าไปแล้วร่างกายจะสะอาดคำว่าสะอาดเนี่ยภายนอกก็คืออาบน้ำวันละ 4-5 ครั้งนั่นแหละครับสะอาดภายนอกเนาะสะอาดภายในก็เรื่องกินเอาสะสมกันเข้าไปในเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แล้วก็วิตามินอาหารห้าหมูห้าอย่างนี่นะครับสรุปผสมปนเปเข้าไปมันก็กลายเป็นความโสมมมได้ไหมโสมมมในร่างกายก็คือภายในไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวร้ายกาจในการที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยมันสกปรกนะหรือร่างกายมันไม่สะอาดนะทำไมมันถึงไม่สะอาดมันสังเคราะห์ลำบากอะรู้จักคำว่าเน่าเปื่อยไหมเนี่ยของบูดของเน่าของเหม็นสังเกตมาฮะเวลาขับถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหกลิ่นรุนแรงนะนั่นนะฮะเป็นตัวบ่งชี้ว่าภายในร่างกายเราเนี่ยจริงอยู่มันมีธรรมชาติในการขับของเสียออกจากร่างกายมันของเสียที่มันส่งกลิ่นเหม็นมากๆนั่นแหละครับมันบอกให้รู้ว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปมันอะไรมันเน่าคือมันไม่สะอาดอะเนาะมันเน่ามันสกปรกจริงอยู่สะอาดตอนทำมาแต่เวลาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วมันมีการเผาผลาญเผาไหม้ใช่ไหมฮะมันก็เป็นกากเป็นเดนต่างแต่ก็หมักผมกันก็นั่นแหละก็คือเรื่องราวที่ทำให้ร่างกายภายในไม่สะอาดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บริโภคอาหารที่ชาวโลกเรียกว่าอาหารเจมังสวิรัติอย่างเงี้ยอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์นั่นแหละครับคืออาหารสะอาดก็เถียงกันนะองค์ความรู้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเขาก็บอกว่าเขาแน่ใช่ไหมฮะกินเข้าไปแล้วจะบำรุงนู่นนี่นั่นสารพัดถ้าขาดโปรตีนก็จะไม่เจริญเติบโตจับยัดเข้าไปองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกจับยัดเข้ามากี่ปีต่อกี่ปีแล้วเนี่ยครับมาถึงวันนี้ล้วนแต่มีโรคภัยไข้เจ็บภายในร่างกายของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นกันทั้งโลกใบนี้มาถึงตัวนี้ยังมองไม่ออกเลยนะนะเอ้าคนมองไม่ออกก็ยังว่ามืดบอดต่อไปก็ไม่ว่าแล้วกันเพราะฉะนั้นอาหารเจเนี่ยนั่นนะครับเป็นอาหารสะอาดนั่นนะครับบริโภคเข้าไปก็ทำให้ร่างกายภายในของเราท่านสะอาดมันหมดยุคแล้วในการที่จะมาพูดถึงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินเพราะยุคนี้มันเป็นยุคของพลังงานกินอะไรเข้าไปทั้งหมดนึกซะว่ามันเป็นสสารย่อยสลายปุ๊บกลายเป็นพลังงานจบจริงๆนะที่ว่าเนี่ยง่ายไหมครับชีวิตนี่ง่ายไหมผมว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะนะในเรื่องของการกินเพราะฉะนั้นอาหารเจขออนุญาตแนะนำเลยนะครับว่าไปตามห้างสอบสินค้านุ่นมองๆหน่อยฮะก็เลยกับฟุตคอร์ดขนาดนะครับจุดที่เขาซื้อเขาขายอาหารกันนั่นนะครับมองๆไปดูป้ายหน่อยต้นผลรู้จักต้นผลไหมต้นไม้นี่แหละครับผลก็คือผลไม้นี่แหละครับนะอาหารเจต้นผลถือโอกาสแนะนำผ่านจอครับครับลองไปบริโภคของเขาดูว่าเขาทำได้ผมว่านะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยกินอ่ะ
ไอ้ลุงมันอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่กินอะไรก็ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้นะเออวันหนึ่งชาวต้นผลนี่แหละเขานำเอาอาหารเจมาอะไรพูดว่าไงต้องบอกว่าโดยปกติแล้วลุงหงอกไงจะบรรยายธรรมะระดับพระธรรมทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนทำกันมา10ปีไม่น้อยกว่า15ปีแน่นอนที่นั่งกล่าวเนี่ยธรรมะตลอดทุกๆเดือนทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนนั่นแหละครับนะฝั่งอาหารเจต้นผลเนี่ยเขาก็เลยนำมาอะไรจะเรียกสงเคราะห์ยังไงเนี่ยนะอย่าบอกว่าเอามาทำทานนะไม่เอานะไม่ต้องบอกว่าทำบุญหรอกครับไม่ต้องบอกว่าทำบุญนะพอเวลาเขามาปุ๊บผมก็ซอยเลยหรอกครับยอมรับว่าติดใจเพียงแค่เส้นเขานะอาหารเส้นเขาเนี่ยครับเส้นกันสายก็ปุ๊บเฮ้ยแล้วก็เคยกินบะหมี่กันมากมายก่ายกองเนาะแล้วก็เทียบเคียงกันเฮ้ยมันนุ่มแล้วมันกลมกล่อมแค่เส้นนะนุ่มกลมกล่อมจากนั้นมาก็อย่างอื่นอย่างนี้ฮะผลไม้รากไม้ออกมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้ลุงหอบ